มาปลูกผักกันดีกว่าแล้วก็ทานผักเยอะๆเพื่อที่จะได้เป็นไฟเบอร์ทำให้ระบบย่อยอาหารนะครับระบบอาหารของเรานี่เป็นอะไรที่จะได้แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำร่องปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ณบ้านควนรันอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาไปกันเลยครับนำท่านผู้ชมมาที่นะครับโครงการที่เขาใช้ชื่อว่าโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ครับอยู่ที่บ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งนายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีทิวทวัฒน์นะครับนครศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานายวรนัทหนูรอดปลัดจังหวัดสงขลาร่วมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ซึ่งก็พบว่าได้มีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะครับพื้นที่โครงการจำนวน25ไร่อยู่ระหว่างการปรับสภาพให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำการจัดสรรโซนเอาไว้สำหรับเป็นพื้นที่แปลงปลูกทั้งพืชไม้ผลไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจพืชผักสวนครัวรวมไปถึงพื้นที่สำหรับทำการประมงนะครับการทำการประมงและเลี้ยงสัตว์ต่างๆเป็นต้นอีกด้วยครับซึ่งนายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อช่วยสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนถาวร นั่นเองนะครับนี่ก็ได้มีการปลูกกันโอ้โหจิตอาสาปลูกกันใหญ่เลยทีเดียวนะฮะนี่เขาก็มีดินมีพื้นที่นะครับก็คงจะได้ผลนะครับในเร็ววันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานนะครับผู้รับจ้างงานตามโครงการตลอดจนประชาชนทั่วไปนะครับตามที่เห็นเลยร่วมปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ยืนต้นก็ประกอบด้วยนะครับอันนี้อะไรครับน้องแอนกล้วยค่ะอาจารย์นะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่โอ้เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะฮะนี่เขาก็จะมีทั้งพริกทั้งมะเขือต้นสะเดาเทียมนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ต้นตะเคียนทองพร้อมทั้งมีการแนะนำเทคนิคการบำรุงดินวิธีการปลูกผักให้เจริญเติบโตแล้วก็งามส่วนนี้ก็เป็นมะละกอนะครับก็ส้มตำค่ะไม่ถึงส้มตำก่อนเลยใช่แล้วนะครับเพราะงั้นแล้วปลูกแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอาใจใส่ดูแลให้ปุ๋ยรดน้ำอย่างดีไม่กี่วันนะครับก็สามารถที่จะนะครับนะครับนำผลมาใช้ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ซับในดินสินในน้ำนั่นเองนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนี่มะเขือนั่นเองนะครับนะครับก็สามารถที่จะนะครับมีสิ่งของเอาไว้บริโภคได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจกันอีกด้วยนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพอได้ไปเห็นแล้วก็เรียกได้ว่านะครับภูมิใจนะครับชื่นใจที่ได้ดำเนินการตามความตัวอย่างสมดังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีตลอดจนนะครับดำเนินรอยตามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกด้วยครับใช่แล้วค่ะ